17นาฬิกาด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยวันนี้ประธานวิปรัฐบาลวิรัตรัตนเศรษฐ์พูดถึงความคืบหน้าของการหารือกับตัวแทนพรรคฝ่ายค้านและสวเพื่อรับฟังการแถลงนโยบายรัฐสภาเพื่อรับฟังการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาในวันที่25ถึง26กรกฎาคมนี้โดยบอกว่ากำหนดเวลาอภิปรายให้ทั้งสิ้น28ชั่วโมงโดยจะเริ่มพิจารณาตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึงเที่ยงคืนของทั้ง2วันนะครับทั้ง25และ26ส่วนการจัดสรรเวลาให้แต่ละฝ่ายอภิปรายนั้นก็คือให้ส.ส.ฝ่ายค้านรวม 13.5 ชั่วโมงฝ่ายรัฐบาลและครม. 5ชั่วโมงพรรคร่วมรัฐบาลจำนวน5ชั่วโมงและกลุ่มสว5ชั่วโมงไม่รวมเวลาที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะแถลงนโยบายโดยในการหารือตัวแทนดังกล่าวตนได้ร้องขอไปยังตัวแทนวิปฝ่ายค้านด้วยว่าขอให้อภิปรายในกรอบของนโยบายรัฐบาลส่วนการอภิปรายคุณสมบัติของรัฐมนตรีนั้นทำได้ตามกรอบที่กฎหมายบัญญัติไว้ส่วนคุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์นั้นไม่ควรตรวจซ้ำอีกเพราะก่อนหน้านี้เคยมีองค์กรอิสระและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีคำวินิจฉัยไว้แล้วเพราะฉะนั้นเพื่อให้การประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อรับฟังการแถลงนโยบายของรัฐบาลเกิดประโยชน์ควรยึดถือประเด็นนโยบายเป็นสำคัญเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากข้อเสนอแนะของแต่ละฝ่ายส่วนการจัดสรรเวลาให้กับส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลนั้นเบื้องต้นจะหารือกันอีกครั้งในวันที่23กรกฎาคมโดยการเตรียมความพร้อมนั้นเชื่อว่าไม่จำเป็นต้องจัดตั้งทีมองครักษ์พิทักษ์รัฐบาลเนื่องจากส.ส.ทุกคนมีวุฒิภาวะและอภิปรายในกรอบรวมถึงระเบียบข้อบังคับการประชุมขณะที่พลเอกประยุทธ์ที่จะเข้าร่วมประชุมรัฐสภาเป็นครั้งแรกหลังการเลือกตั้งนั้นจะไม่มีปัญหาเรื่องอารมณ์เพราะตนเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์เป็นคนใจเย็นส่วนฝ่ายประเด็นนี้ว่าพูดด้วยเหรอนายกจะไม่มีปัญหาเรื่องอารมณ์เนี่ยส่วนฝ่ายค้านวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวนะครับก็คือมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยเป็นนัดแรกและในที่ประชุมของคณะกรรมการพรรคเพื่อไทยสรุปออกมาเป็น5เรื่องที่น่าสนใจก็คือเขาจะจัดเวทีเสวนาทางออกในการแก้ไขวิกฤตของชาติของพรรคฝ่ายค้านจะมีการเสวนาที่โรงแรมแลงคาสเตอร์ในวันที่21กรกฎาคมก็คือวันอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้ใช่ไหมครับคุณเก๋ครับ10โมงถึง12นาฬิกา30นาทีนะคะก็บอกว่าจะให้หัวหน้าพรรคทั้ง7พรรคขึ้นเสวนาเพื่อหาทางออกให้กับประเทศเน้นเรื่องเศรษฐกิจปากท้องแล้วก็เรื่องนโยบายนะคะเอาละค่ะคุณวิษณุเครืองามชี้ช่องบอกว่าในการแถลงต่อรัฐสภาเรื่องนโยบายของรัฐบาลเนี่ยเป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านที่จะลุกขึ้นอภิปรายคุณสมบัติรัฐมนตรีรายบุคคลได้ตามที่ประธานรัฐสภาเคยบอกแต่ให้อภิปรายนโยบายก่อนแล้วค่อยอภิปรายถึงตัวบุคคลคุณวิษณุบอกก็ทิ้งท้ายบอกว่านี่จริงๆส่วนตัวเนี่ยไม่ควรจะแนะฝ่ายค้านเลยนะแต่ถ้าเกิดจะอภิปรายคุณสมบัติรัฐมนตรีทำได้แต่ให้อภิปรายนโยบายของรัฐบาลซะก่อนนะคะมีรายงานว่ามีการให้เลื่อนประชุมครม.ออกไปเป็นวันที่30กรกฎาคมคือก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีบอกว่าสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมครม.และเป็นการประชุมครม.ใหม่ก่อนจะแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแต่ว่าคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของนายกได้หารือกับฝ่ายเลขาธิการครม.ก็ได้ข้อสรุปและนำเรียนต่อนายกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการขัดต่อระเบียบและกฎหมายเนื่องจากรัฐบาลยังไม่ได้แถลงนโยบายต่อสภาจึงไม่สามารถพิจารณาหรืออนุมัติโครงการใดๆได้ฉะนั้นก็ให้มีการเลื่อนประชุมครม.ออกไปจากอังคารที่23กรกฎาคมไปเป็นอังคารที่30กรกฎาคมแทนครับนะคะก็ขอปิดท้ายกันที่เรื่องการพูดนโยบายตอนหาเสียงกับการพูดเรื่องนโยบายกับรัฐสภาหลังการเลือกตั้งอะไรเหมือนอะไรต่างต้องระวังนะครับอย่างอุตตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเคยพูดเรื่องนโยบายลดภาษีไว้อย่างไรวันนี้เริ่มมีการขุดคุยกันแล้วนะครับคือต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยคุณอุตตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์บอกว่านโยบายการปรับลดภาษีนี่ต้องมองในกรอบใหญ่สิ่งที่พรรคพลังประชารัฐเสนอว่าไม่ได้พูดถึงลดภาษีโดยตรงย้ำนะครับคุณอุตตมะบอกว่าไม่ได้พูดถึงการลดภาษีโดยตรงแต่กำลังพูดว่าถึงเวลาที่จะมาทบทวนโครงสร้างภาษีของประเทศเพราะว่ามีความเหลื่อมล้ำอยู่ทีนี้สื่อก็เลยไปขุดคุยครับที่คุณอุตตมะบอกว่าพลังประชารัฐไม่เคยพูดถึงการลดภาษีโดยตรงแต่เป็นการปรับโครงสร้างภาษีเนี่ยมันใช่เปล่า
ไปตรวจสอบย้อนหลังวันที่22มีนาคมที่ผ่านมาช่วงหาเสียงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งไปดู Facebook Fanpage ดร.อุตมะสาวนายนค่ะซึ่งมีการโพสต์ถ่ายทอดสดเวลาปราศัยของพรรคพลังประชารัฐพร้อมข้อความความเห็นของตัวเองว่าสำหรับพนักงานเงินเดือนจะได้รับการลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 10% ในทุกขั้นบันไดหมายความว่าคนที่มีรายได้ต่ำกว่า 200,000 บาทต่อปีไม่ต้องเสียภาษีนอกจากนั้นเราจะยกเว้นภาษีเด็กจบใหม่5ปียกเว้นภาษีค้าขายออนไลน์2ปีส่วนผู้ประกอบการ SME ล้มแล้วต้องลุกได้ต้องได้รับการสินเชื่อต้องได้รับสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพราะฉะนั้นนี่เป็นที่มาที่ทำให้ประชาชาติธุรกิจไปพาดหัวบอกว่าอุตมะเคยพูดนโยบายลดภาษี 10% หลังอ้างว่าไม่ได้พูดถึงลดภาษีโดยตรงยังมีอีกหลายเรื่องนะที่ BBC ไทยเข้าไปรวบรวมเหมือนกันนะคะบอกนโยบายหาเสียงของพรรคร่วมรัฐบาลที่เคยประกาศอย่างคลึกโครมแต่กลับไม่ถูกบรรจุอยู่ในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลประยุทธ์2ทับ1มีอะไรบ้างเช่นปรับค่าแรงขั้นต่ำ400ถึง425บาทต่อวันอันนี้เสนอโดยพลังประชารัฐเองแต่ก็มีการให้สัมภาษณ์เอกว่ายังไม่ใช่นโยบายเร่งด่วนปรับขึ้นเงินเดือนผู้จบปริญญาตรี 20,000 บาทต่อเดือนระดับอาชีวศึกษา 18,000 บาทต่อเดือนเสนอโดยพลังประชารัฐก็ยังไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้ Grab Car เสนอโดยภูมิใจไทยปรากฏว่าวันนี้ก็ยังไม่มีการพูดถึงแล้วก็อีกหลายเรื่องทีเดียวนะครับเอาล่ะครับพบกันใหม่วันจันทร์นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วจะรู้ว่าสภาเนี่ยนรกมีจริงจะมาเดินถอยหน้าถอยหลังไปหน้าถอยหลังไม่ได้หรอกมันจะอายคนขนาดไหนล่ะเองยืนขึ้นแล้วฝ่ายค้านเขาอภิปรายมีระบบมีระเบียบมีขั้นตอนมีข้อเท็จจริงข้อกฎหมายมึงประท้วงเอ้าคนเห็นมึงเนี่ยกลับบ้านเนี่ย